เนี่ยลุงนี่ผมได้มาละหลังจากที่น้องแอนย้ำเซตผมเลยเดี๋ยวมาวางไว้โต๊ะนี่ก่อนอันนี้เมนูแรกครับของคนมันมากของดิบของแดงนะแน่นอนครับผมมันนึงมากอยู่แล้วนี่เลยอยู่ใกล้นี่ได้ยินเสียงแป้วอู้กันเลยแป้วอู้กันจมเงียบๆโอ้โหมันนึงเด็ดนะจมปล่อยมันจมไปเดี๋ยวมันนึงนึงแป้วจมไปหน่อยเป็นเงี้ยดูน่าจะไปกินข้าวซอยยังแป้วบ่ท้วงนี่มากินลาบก่อนเลยเมื่อก่อนซะตามันจะได้กินลาบแน่ก่อนลงเห็นก็นี่จะมูจะจุ่มเหนียวนิกกันเน้อเหนียวนิกเน้อ13ไป14เนี่ยนั่นจะชัดเลยกันเหนียวนิกเน้อเหนียวนิกเน้อแล้วก็ไปอยู่บางแฉ่งนี่เหนียวนิกเน้อเหนียวนิกเน้อนี่แม่ครัวกำลังคั่วชื่อน้องอย่างนี้แอนเจ้าน้องแอนแอนค่ะแอนน้องแอนน้องแอนกำลังคั่วลาบอันนี้ซ่าก็ซ่าจะเอาซุปว่าสะดุ้งนี้อ๋อซ่าสะดุ้งคือลุงตีมากครับลูกสาวลูกสาวคือน้องแนนซาสะดุ้งนี่ไผ่สะดุ้งวันขายสะดุ้งต้องการสะดุ้งมันส่งกับเดียวอ๋อส่งกับเดียวที่กราบเนี่ยส่วนครัวคนเดียวทำเงินหรอเดาไหมล่ะค่ะเขาก็เป็นสูตรของเมืองอย่างกันเนี่ยเมืองเป้าเดาเมืองเป้าเนี่ยเนาะเดาแม่เป็นคนเป้าครับวันนี้ร้านคือร้านอย่างอ๋ออย่างร้านลาบบัวตองนะวันนี้นะแล้วจะได้กึ๊ดใจมากินร้านลาบบัวตองนี่เจ้าหมูเพิ่นขอมานะเจ้าหมูขอมาขอมารีวิวสักกรรมด้วยว่ะเจ้าหมูนี่คือไผเจ้าหมูนี่อาจารย์สืบเนาะอาจารย์สืบอาจารย์สืบสืบยังสืบก๊อกนะคะสืบกรอกน้องสืบกรอกแกมารีวิวแกมากินนะกินก่อนเขามากินแล้วก็บอกเลขคอมเมนต์นี่หรอครับแล้วก็บอกว่าขอลุงตีมารีวิวกรรมไอ้เฮาถ้าอย่างอื่นก็พอคัดได้นะแต่เพราะเป็นลาบนี่มันคัดมาได้บุ้งไปโน่นนะมันย่อมคัดใจเลยแล้วลาบนี่คัดใจเลยสดมาเลยแบบโดยเฉพาะมันมีอันไอ้ปันเป้าเนี่ยนะมันขยากลาบแก่บอกว่าแป้วแบบเพียงกันขนาดเนาะตอนแรกว่าจะไปกินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปกินข้าวซอยข้าวซอยตีห่างดงตีแถววัดต้นเกวียนเออนะแล้วก็คนละตีกันเลยปรากฏว่าแป้วบาดร่วมมือนะแป้วบายอมตัวกับแป้วบอกว่ามากินลาบว่ะก็ปรากฏว่าห้านปิดห้านปิดห้านข้าวซอยปิดครับวันนี้ก็เลยได้มากินลาบสมใจแป้วนอครับผมเข้ามาในห้านนี่กับทราบพริกลาบขึ้นเลยนะหอมขึ้นมาเลยเราเล่นเอาแป้วเต้นเงาะเต้นเงาะเลยนี่ใจสั่นตึ๊กตึ๊กตึ๊กใจสั่นตึ๊กตึ๊กเลยอ่ะอย่างนั้นอาจารย์ซื้อว่าอย่างก็เหมือนเสือหันฟานนี่ค่ะเมนเป็นคนอย่างอั้นกะมามามาวันนี้เฮาก็มาเอาเมนูหน่อยก่อนเนาะวันนี้เอาจะตัวใจไอ้สองปันก่อนนะนี่ก่อนเริ่มจากลาบดิบก่อนเนาะลาบดิบแดงไปลงหน่อยสีก็ถ้าเทียบกับอันไม่อ่อนนี่ก็แดงกว่าน้อยเนาะแดงกว่าน้อยหน่อยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าแห้งดีนะแห้งดีแห้งดีแล้วก็อย่างไรอ่ะสีแดงกว่าน้อยสีแดงกว่าน้อยแต่ก็ว่าก็ยังถึงเครื่องอยู่นะเพราะว่าเปิ้นคลุกเคล้าเนี่ยก็ยังเข้าตี้อยู่อันนี้เปิ้นเป็นสูตรของเมืองเป้านะเปิ้นว่าเนาะรสชาติของเมืองเป้าเมืองเป้าอีกอ่ะเมืองเป้าไม่ใช่เมืองเป้าอ่ะไม่ใช่เมืองเป้าอ๋อเป็นเมืองเป้าต้องเมืองเป้าลุงต้องว่าเมืองเป้าเออเมืองเป้านะแต่นี้ก็สู้รองเปิ้ลจะเป็นจะได้เดียวกับก้อยเฮ้ยไอ้สองปานจริงเนาะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มนะเพราะว่าอันนี้เฮาบ่กินอยู่แล้วลาบดิบนี่ครับขอเว้นวรรคของดิบบ่กินนะต่อจากลาบนี่มันก็ต้องเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแกงอ้อม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 นี่ก็นี่อย่างนี้นี่แกงอ้อมเป็นอ้อมเนื้อนะวันนี้นะอ้อมเนื้ออืมอ้อมเนื้อเห็นเปิ้ลไลค์คอมเมนต์มาว่าอันหอมถึงใจอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ว่ากันเนาะต่อไปอันนี้ของผมนี่ของผมอันนี้ของลุงตีไม่ใช่ลาบซุกนี่กับของผมอ๋อนี่ลาบซุกนี่ลาบซุกนี่อันนี้จิ้มเฮือได้เนาะอันนี้เพิ่นมีอันกากหมูมาตวยนะครับมีกากหมูมาตวยกากหมูแล้วก็อันนี้ก็ซ่านะครับซ่าหยังทางเพชรก็ซ่าครับซ่าส้มซ่าส้มครับโดยอธิบายไปแล้วนะซ่าส้มคืออย่างไรยังฮะยังซ่าส้มนี่คือว่าเป็นอันซ่าดิบนี่แหละซ่าดิบแต่ว่าเวลาไปคั่วแทนที่จะคั่วแห้มเลยนะครับเปิ้นคั่วแบบต้องเอากระทะฮ้อนๆหรอกเสร็จกระทะฮ้อนๆเอาอันกระเทียมลงเกี่ยวสักหน่อยก่อนให้มันหอมพอกระทะฮ้อนเสร็จก็เอาซ่าลงส้มเนี่ยกะส้มเลยมันจะส้มนี่แหละก็เลยเอาซ่าส้ม
ส้มกำเดียวเราโกนไปโกนมาสักกำก็เอาขึ้นละคือเลยว่าซาส้มไอซาส้มนี่มันจะล้ำกว่าซาสุกตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างเวลาเอากินสเต็กเนี่ยเนื้อเนี่ยคนจะกินที่มันอร่อยคือแบบแลเนาะที่บอกว่าแลคือว่าสุกพอมสุกไหลนะแต่ซาส้มนี่มันก็สุกนะสุกพอสมควรนะครับก็จะมีรสชาติของเนื้ออยู่นะครับต่อจากซาส้มจะได้กินเข้าของเนี่ยขอเงียงเอาจ้อนตาของเราซาส้มมันก็เอียกก็เป็นซาในกะซาซาส้มมีจีนแต่ว่ามันเป็นจีนเนี่ยซาจีนมัวเนี่ยนะจีนมัวถ้าซานี่คือว่าเป็นจีนดีปหรอจีนควายก็จิ้งจิ้งควายจิ้งงวงหมูแหละเป็นจีนละต่อมาก็อันนี้ครับอันนี้ก็เลขคอมเมนต์มาเหมือนกันอันนี้เป็นจิ้นส้มจิ้นส้มมกไข่นะจิ้นส้มมกไข่แต่อันนี้เปิ้นมีพิเศษกว่าหน่อยตรงที่ว่าเปิ้นอันใส่พริกลาบพริกลาบเปิ้นห้องไหนยังก็จิ้นส้มมกพริกลาบจิ้นส้มมกพริกลาบอันนี้ก็เป็นอย่างแรกเนาะก็หาเกิดใหญ่มากก็อาจจะมากินวันนี้กินส้มหมกอีกแบบลูกขอตีพอครับกูเตือนนี่มันจะกินมันก็จะเป็นก็กินส้มหมกไข่เนาะเพราะว่าหมกไข่นี่ก็เด็ดแล้วนะอันนี้หมกพริกลาบนี่มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยกวยหรอกนะแล้วมันต้องจิ้มนะกระเดียวต้องจิ้มเดี๋ยวไปจิ้มมือกวยน้ำลายไหลนะกระจายบรรยายก่อนจะได้กินสักทีเมนูอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกเนี่ยอันนี้นะคืออย่างอันนี้อันเปิดห้องว่าอันนี้ก็น้ำพริกลาบกากหมูน้ำพริกลาบกากหมูใส่กากหมูตัวเอากากหมูเนี่ยมาใส่น้ำพริกลาบใส่น้ำพริกอย่างตะกี้พ่นบอกว่าเป็นน้ำพริกของหมูอันปิ้งย่างครับน้ำจิ้มปิ้งย่างเอามาคุกๆพ่อบะที่ยังลาบเหมือนกันนะเนาะใส่น้ำพริกลาบอย่างไรก็เดี๋ยวต้องลองจิ้มถามเพราะว่าคนเคี่ยวบะดีไอ้ลุงนี่กินได้ของได้วะได้อยู่อีหรอได้อยู่ถ้าเกี่ยวมาได้ก็ลื้อเอาอ่ะเนาะแล้วนี่อย่างนี้อย่างนี่ของจู้มานี่ของคาดมาได้คาดบะแควนดองน้ำป่าลุงนี่รอใส่แต่บะแควนดองน้ำป่าของพวกนี้ก็บะเหมือนของที่อันไม่อ่อนไม่อ่อนเนาะไม่อ่อนนี่เพิ่นมาเป็นฝักฝักเนาะอันนี้มาเป็นเม็ดเลยเม็ดมาเป็นเม็ดเลยนะแต่ที่เขาชอบใจมากเลยที่มาที่นี่นะคืออย่างข้าวนึ่งเพิ่นหอดดองข้าวนึ่งนี่เขาไม่ได้กินข้าวนึ่งหอดตองมื้อโอ้เตะข้าวนึ่งหอดตองลุงน้องเตะพอไหมของลุงเมื่อใดก็เป็นข้าวนึ่งงั้นใส่ถุงพลาสติกไหนนี่เป็นหอดตองเลยตองกล้วยด้วยนะมันได้บรรยากาศตอนนี้นี่เป็นตองกล้วยนี่เป็นตองเขาได้ถึงว่าเขาเข้าไปกินข้าวเงียนมาสมัยก่อนไอ้ที่สำคัญมันหอมนะมันหอมเนาะมันหอมกินตองอันนี้ยังตองกล้วยยังขาดแถมยังนะยังขาดยังตองตึงโอ้ตองตึงเคยกินป่ะข้าวนึ่งห่อตองตึงอันนั้นก็จะได้ความหอมแฮมย่างตั้งจากตองกล้วยนะแม่นแต่ก่อนนี้ไปกาดไปลีเราไปซื้อข้าวนึ่งนี่มันจะห่อตองไหมหรอครับแล้วเผื่อเฮาเอาปิ๊กมาแผวบ้านนี่มันหมกหอมพอดีนะเพราะตองมันโดนความร้อนพอดีเนาะครับอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หายไปจากบ้านเฮานะคนเมืองก็อยากจะเพื่อมีการฟื้นฟูเนาะว่าใจตองได้อย่างมันก็เข้ากับเทรนด์ตอนนี้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอนุรักษ์รักโลกเองมีอีกครับบรรยากาศถ้าเข้าหอตองนี่จะโอเคนะครับแล้วก็ผักกับลาบผักกับลาบเพิ่นก็ธรรมดาครับเหมือนกับกุฏี้เนาะขาดมาได้ก็เนี้ยผักไผ่เนี้ยนี่นะของบ้านของผมเนอร์นี่นะผักไผ่เป็นห้องผักอย่างตั้งใต้ห้องผักอย่างครับผมโอ้ฮะโอ้โอ้กินมาบะเซียนผักเลยผมคนเมืองของห้องอีสานห้องผักแพลวผักแพลวนี่ผักไผ่นี่นะขาดมาได้สำหรับกินลาบเนาะมีอันนี้ก็เป็นอันผักกาดน้อยถ้าไปผักกาดหลวงออกไปลำนะต้องผักกาดน้อยมันมีเห็มย่างเพราะห้องผักกาดคิวนะมันจะคิวๆหน่อยจะลำเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันผักจีเนาะมีผักจีเห็นหน่อยนี่นะอันนี้ผมมีนักอยู่นะอันนี้ผมพักไอ้อย่างนี้ผมประจำมาได้เนี่ยชื่อมันนั้นนี่ไอ้หัวผู้พักอย่างวะพักอย่างวะหอมมือก็หอมอ๋อกินหอมๆนั่นก็พี่น้องอันนี้เป็นห้องพักอย่างก็เนี่ยต้องถามเจ้าของห้างลุงไปถามเลยอันนี้เป็นห้องพักไอ้อย่างวะมาตูมลี่เบียฮะมาตูมลี่เบียโอ้ชื่อลำบากเลยเนี่ยต้องลองพักอย่างพักมาตูมลิเบียพักมาตูมลิเบียลิเบียของลิเบียกับหาต่างประเทศหรอโอ้ดูหูเขากินไก่มันหอมหอมแล้วก็ฟาดฟาดเนาะลองจิ้มนะหอมหอมฟาดฟาดเนาะครับอันนี้ก็โอเคนะโอเคใส่กะลาบคือ
พักอะไรอย่างก็ได้แล้วที่มันกินได้นะมากี่กะลาบลาหมดอ่ะเจ้าสมองก็เอาอย่างหยอบหยอดเล็บคูดเนาะพี่เขามากินกะลาบนะมีเล็บคูดแล้วก็มีอะไรอย่างก็น่ะใบอะไรอย่างก็เล็บคูดเล็บคูดแล้วมันมีใบจำได้ไหมล่ะจำมาเถอะเอาเอาละไว้ก่อนกินกินกินก่อนบอกไปลองกินเถอะบอกเอาลองกินเอาลองกินมันก็ขยักแล้วนะตอนนี้ก็เตี้ยงฝ่ายแล้วหรอครับเตี้ยงฝ่ายแล้วลงจดเลยลงจดเลยเออพี่จดอย่างไอ้น่ะก็จดไปผมจะจดหลักกว่าเนอะไอ้จดผมจะได้ลายเดียวผมจะกินลาบคนละเดี๋ยวกันกะเพราะว่าอะไรนะบาล้อกันเลยคนเฮาหันลาบแล้วรอใส่อย่างเดียวใส่แล้วเนอะเดี๋ยวนะพร้อมยังเอาเลยเอาเลยผมจดแล้วนะผมจะเปิดลาบก่อนนะเอาละเอาอีกเนาะอย่างอีกาจะอีกาเลยกันเนาะจะอีมันต้องจะอีต้องจะอีนะครับจมูกนะแล้วก็เข้าปากเลยเนาะเข้าปากอ๋อจะอีเลยนะคราวนี้ออกสื่อบอกดอกถึงแกนเลยถึงขั้นแกนเลยโอ้โหธรรมดาเลยลุงน่าธรรมดากะต่างคนต่างขายกันเลยนะเผ็ดนิดนิดเผ็ดปากกาแต่รสชาติถึงพริกถึงขิงทั้งคนมาใส่ขิงอ่ะถึงพริกถึงเครื่องอันแก่ลาบก็ถึงพริกถึงขิงได้ไรเพื่อนรสชาติแบบป้าเป้าติดหลังเนอะใกล้เคียงกับรสชาติของเชียงใหม่เหมือนป้าอาผมก็เอาลาบคั่วผมพ่องนะลุงคืออย่างลาบหมูคั่วนะลุงโจ้ละลุงโจ้ละลุงโจ้ละเฮ้ยลุงโจ้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 โอ้โหเป็นไรบ้างเผ็ดอยู่มีเครื่องถึงอยู่นะเครื่องถึงเนาะนี่ลำคั่วรสชาติได้เลยเนี่ยสั่งยังขมหรอครับมีขมจอมล้อมหน่อยเพื่อนว่าขมนี่เพื่อนใส่เพี้ยไม่ได้ใส่ดีใส่เพี้ยจะได้ลำได้เอาไม่รู้ต่อไปลุงมอกกินกับข้าวนึ่งมอกกินข้าวนึ่งกินบะได้บะลำครับเดี๋ยวไปแจ้งว่าบะลำกินบะได้มันจะเต็มไปหน่อยถ้ากินกับข้าวนี่โอเคสำหรับคนมักเกมก็โอเคนะเมนูต่อไปต่อไปก็ซาส้มค่ะซาส้มอันนี้ซาส้มของลุงเนาะใส่เลยใส่จดเลยขึ้น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 เลยซาผ่านซาผ่านผมจำลอมจำลอมก็อาจารย์ซื้อแบบพิษหวังละพี่ที่อาจารย์ชื่อเมืองค้าทำยังอ่ะคือแกงอ่อมแกงอ่อมเดี๋ยวกินแกงอ่อมเพื่อจันทร์ทุกคนที่กอมกินแกงอ่อมก่อนที่แกงอ่อมกับเขานี่ก็ตั้งตัวมาเป็นนักกินต้องมาใดเนี่ยนี่ลุงจะดังแล้วหรอว่าไปลุงตีนี่เป็นโอ้รสชาติดีเลยมีแกงอ่อมแล้วล่ะที่จริงคนมันเป็นภูมิแพ้นี่มันคงรู้เรื่องนะขอหันคำได้หรอได้ขี้หันคำมันขี้มันเป็นเอ็นเนาะครับมันเป็นเอ็นอันนี้เป็นยังไงเป็นกินมันบริจันฮะกินไปละไก่อมกินอ่ะเด็ดแล้วเนาะกินไปละกินไปละต่อไปเมนูยังหรอต่อไปก็นี่กันนี่กันเอาก็นี่กินส้ม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 ใส่พริกกลับนี่นะครับก็บักเกอร์กินสักเตี้ยนะค่ะจะเป็นจะใดก็ออกกับบักไข่หันนะคนเฮาอ่ะจะใดมันก็มันมีรสมากกว่าไอ้กินส้มหมกปกติอ๋อถ้ากินส้มหมกปกตินี่มันก็จะเป็นว่าครับอย่างไรอ่ะมันก็จะเป็นกินส้มแล้วก็มันๆหน่อยมันก็แต่นี่กินส้มมันๆไข่แล้วก็มีทิ้งท้ายที่มันหอมเครื่องลาบขึ้นมาหน่อยอ๋ออันนี้ก็น่าคอมเมนต์ละคอมเมนต์น่ามาจิ้มมาจิ้มอันนี้กินกับ
น้ำมีฟองก็โอเคอยู่เขาว่าจะอันจะเข้าบักกินนะเข้าบักกินแต่ว่าโอเคอ่ะสำหรับคนที่จะมักอย่างอันนี้นะก็พอเบาๆไปมาถึงก็ว่ากินก็แอลกอฮอล์นะแต่ว่าน้ำมีฟองนี่นะน้ำเป็นปวกนะน้ำเป็นปวกนั่นก็ผมไม่เคยกินมันขมมันก็เหมือนกับอันกินลาบเนี่ยมันขมกำแรกมันหวานกำลูนเนาะต่อไปนี่อันนี้อยากลองอันนี้กันนี่คือเมนูที่ผมเคยได้ยินมาก่อนน้ำพริกลาบกากหมูอย่างพริกลาบกากหมูนี่ก็เอาตัดกากหมูกากหมูหน่อยเนาะกากหมูนะจะบำรุงขี้ปุ่มข้าล้ำไปกะฮะจะบำรุงขี้ปุ่มข้าไปกะโอ้โหอากาศมันลงตรีจนชิมเหรออันนี้ก่อนเลขคอมเมนต์เนาะตรงนี้มันแบบใจยังลาบครับเหมือนเริ่มต้นจะกินลาบมันกากหมูหน่อยแต่มันจบลงท้ายด้วยอันน้ำจิ้มอันที่เปิ้ลใส่หมูของปิ้งย่างค่ะเออมันก็เคยจะได้รสแบบมีส้มๆส้มบักขามครับส้มบักขามติดท้ายมันน้อยๆแก้เลี่ยนดีอันนี้ก็แนะนำธรรมราชนี่ต้องลองมากินแน่นอนกินเล่นก็โอเคอยู่บ่ต้องกินก็เข้าก็ได้ครับกินเล่นก็โอเคอันนี้ก็กินเล่นก็โอเคนะจิ้นส้มนี่นะครับถ้ากินก็เข้าหนักๆนี่ก็ต้องหมูลาบอะไรอย่างไปเลยแต่ลาบดิบนี่วิจารณ์มาได้เลยเพราะว่าไม่ได้กินแต่ดูก็สีก็โอเคนะสีก็โอเคนะใกล้เคียงไม่น้อมสีพ่นใช้ได้สีแล้วก็บะแจ๊เนาะแห้งจริงคั่วหลับคั่วก็แห้งอืออีใช้ได้ใช้ได้อันนี้ได้สเปคตีมาตรฐานเนาะของลุงเลยเนาะแนะนำเลยบ่ลุงแล้วนี่ลุงจะกินบ่แคว้นจะลองบ่แคว้นดองน้ำป่าเปิ้นนี่เนาะนี่บ่แคว้นดองน้ำป่าเนาะบ่แคว้นน้ำป่าเป็นโจรายถึงเป็นบะแคว้นนะฮะก็เป็นบะแคว้นก็นึกว่าเป็นบะป่าอันนี้มันจะต่างจากบะแคว้นของอันราเมออนเนาะครับเพราะว่าบะแคว้นนี้เปิ้นจะบะแคว้นอันแห้งอ๋อแม่ออนเปิ้นจะเป็นบะแคว้นซดอ๋อเพราะฉะนั้นรสชาติของบะแคว้นซดมันจะหอมแล้วก็มันขึ้นหูดังกว่าครับและอย่างอันนี้เปิ้นดองอยู่ในน้ำป่าอ๋อเพราะมันจะเป็นออกเค็มครับออกเค็มน้อยเพราะมันอยู่ในน้ำป่าเนาะแล้วก็มันแห้งครับทีนี้พอบักแคว้นมันแห้งเนี่ยกินมันจะดรอปลงหน่อยโอ้ค่ะเนาะมันอู้ภาษาฝรั่งนี่แหละมีกันดรอปด้วยว่ากําเมืองว่าอะไรอ่ะดรอปกินมันแค่อ่อนลงหน่อยอ่อนลงหน่อยแล้วอ่อนลงแผ่วไปเนาะกินมันแผ่วไปแต่งว่าดรอปแต่งดรอปนี่แหละคนเฮาดมตีว่าดรอปอ่ะประมาณนี้ค้างเค้านึงอ่ะคนหนึ่งอ่ะเออเนี่ยคนหนึ่งนี่กินกับลุงเนอร์กินคนหนึ่งนี่นะเขาก็ถ้ายังอีนี่เราว่าหักหน้าบอกหักหน้าบอกอีเราหักหน้าบอกครับถ้ามันไอหมูที่มันอันนี้หน่อยนะกี่ลาบดีมนะมันจะยังอีนะยังอีนี่เพราะว่าม่วงควายนอนมันกี่เจอเหรอไอ้โม่งไปนอนนี่มันเล่นลาบได้กำนักแล้วแต่ฮักหน้าบอกนี่มันได้กำน้อยเลยฮักหน้าบอกได้น้อยเดียวมันก็ได้ยินกะก็ได้ยินกะเออก็ได้กะสิลาบมันต้องอันเนาะจดลาบหมูกันเนาะโอเคข้าวหอมข้าวหอมเหนียวดีข้าวหอมเหนียวดีเนาะจดหรือเปล่าเอาละเอาเนาะจะขออนุญาตจดกันเนอะจะหมดจะจุ่มกูมานักนะแป้วมันห้องตัวเจ้าละตัดท่วงละขออนุญาตจดกันเนอะขอจดหลับก่อนจะกินหลับแล้วขอหลับยังอีบนห้องอะไรอย่างเหรอเนี่ยมันบ่หันกำแรกเหรอเนี่ยบนห้องอะไรอย่างมันบ่หันกำแรกเหรอเนี่ยฮะเนี่ยตรงไปอ๋อต้องควายน้อยบ่ใช่เนี่ยม่วงควายนอนน่ะอ๋อควายนอนค่ะอีกอ่ะอ๋ออีบ่อ๋อโอเคจดกันได้จะหมดจะจุ่มสวัสดีทุกคน
มื้อนี้ถูกปากกันนะครับฝีมือยำของน้องแอนเด็ดเนอร์โอ้สุดยอดสุดยอดพุ่นพุ่นพุ่นพอน้องแอนพุ่นนี่นั่งนี่คือน้องแอนคนยำลาบเด็ดเลยลาบเมืองเป้าลาบเมืองเป้าอีน้องแอนก็เป็นคนเป้าค่ะลูกครึ่งลูกครึ่งยังอ๋อลูกครึ่งลำปูนป้าพ่อเป็นคนป้าพ่อเป็นคนลำปูนจ้ะคนลำปูนแม่เป็นคนป้าป้าบ้านหยางป้าอ๋อครับเอาเหมือนว่าล้อมอ้อนนะคะครับมีปัญหาล้อมอ้อนจ้ะมีเป็นว่ารสชาติเมืองเป้าจะแต่เลยแน่ๆเล็ดขนาดเลยถูกปากถูกปากขออยากจดก่อนเนอะครับครับลุงกินเอากินเอานอกนี่หน่อยสมุดฮะสมุดก็ดิ้นสอยหน่อยจะจดอ่ะขอน้องแอนเลยกันเออเดี๋ยวร้องร้องกินกระพักนี่พักมากไก่นี่ไอ้ยังก็ยังจำไม่ได้เลยเนี่ยรู้ว่าตะกี้ลิเดียลิเดียพวกลิเดียอย่างพวกนั้นอันกามะมะตูมลิเบียมะตูมลิเบียแล้วกำเมืองเขาจะห้องว่าอย่างไม่กล้าเพราะว่ามันมีหลายชื่อนะคะกามาตีของเซียมซาอุเออเซียมซาอุกะมันมีหลายชื่อมะตูมลิเบียครับเซียมซาอุเซียมซาอุอ๋อเป็นนะจดก่อนอุนักนะนักลมเข้าท้องนักแล้วครับหลงพอคือเดียวเนอะลงอันนี้ถ้วยลาบอันนี้อย่างอ๋อถ้วยอย่างอ๋อซาส้มซาส้มซาส้มอันนี้อย่างอ๋อแกงอ้อมแกงอ้อมนี่อย่างอันนี้ละหลับขั้วหลับขั้วหลับขั้วหลับหมูขั้วหลับหมูขั้วอันนี้อ่ะอันนี้อย่างอันพริกลาบอย่างเพื่อนจื้อมันอ่ะน้ำพริกลาบกับหมูอ๋อคันนี้อ่ะอันนั้นโอ้จะกลมหูอย่างเป็นอย่างฮะอันนี้กินส้มมกจะเป็นที่ส้มมกแบบใส่พริกลาบครับเป็นลายเหลือกันลายถ้วยบอกเหลือกันลายถ้วยเหลือกันลายถ้วยโอ้ลำบะลำเด็ดบะเหลือยังเหมือนเดิมอ่ะไอ้ที่เหลือนะกินบะเสี่ยงเสี่ยงกับพักเนี่ยพักเนี่ยพักเนี่ยเนาะเอออันนี้มันลาบลำอย่างนุ่งฮะชื่อร้านอย่างอันนั้นหลับบัวตองหลับบัวตองนี่เนาะผมขอไปเนาะนี่เนาะเพิ่นมีถึงหลับหมูหลับเนื้อมีซาผ่าแกงอ้อมต้มแซ่บมีหมดหรอครับแต่ที่ผมสอบสโลแกนป่ะนะว่าอารมณ์ดีมีไม่บ่อยนะครับแต่หลับอร่อยมีทุกวันนี่แสดงว่าที่นี่หลับลำตึงวันนะหลับลำตึงวันเนาะแต่ระวังหน่อยเจ้าของห้าจะอารมณ์บอกให้ดีก็ได้